ย้อนกลับไปในตอนเริ่มสร้างเรือไททานิกเป็นหนึ่งในเรือโดยสารที่ใหญ่และหรูหราที่สุดมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับไฮคลาสอย่างเช่นบันไดขนาดใหญ่สระว่ายน้ำแล้วโรงยิมผู้คนคิดว่ามันไม่มีวันจมเพราะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นสูงการจมลงอย่างน่าเศร้าระหว่างการเดินทางครั้งแรกในปี1912พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้คนคิดจนกระทั่งในปี1985ในที่สุดก็มีการค้นพบซากเรือไททานิกอีกครั้งโดยใช้เทคโนโลยีโซนาร์ที่ล้ำสมัยนับตั้งแต่มีการกู้สิ่งของจากเรือไททานิกหลายพันชิ้นผู้มันหลายชิ้นถูกนำไปจัดแสดงหรือออกขายในการประมูลไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเสื้อชูชีพเมนูจากห้องอาหารบนเรือหรือแม้แต่พรมตัวอย่างจากห้องพักผู้โดยสารชั้น First Class พวกมันล้วนทำให้สาธารณชนสับสนและสามารถบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนมากมายบนเรือได้นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามคิดหากลยุทธ์เพื่อนำเรือไททานิกขึ้นมาไม่ใช่เพราะต้องการนำมาจัดแสดงแต่เพื่อให้สามารถศึกษาได้อย่างเหมาะสมและที่สำคัญไปกว่านั้นคือการป้องกันไม่ให้เรือได้รับความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆที่ก้นมหาสมุทรบางคนแนะนำให้เอาลูกปิงปองใส่ซากเรือเพื่อให้ลอยได้ในขณะที่บางคนถึงกับพิจารณาให้ฉีดวาสลีน 180,000 ตันลงไปมีการเสนอวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือแนวคิดในการใช้กรงเล็บหรือที่ตักขนาดยักษ์เพื่อยกเรือไททานิกแต่ก็ไม่มีใครคิดค้นอุปกรณ์นี้ขึ้นมาการใช้ไนโตรเจนเหลวจำนวนครึ่งล้านตันเพื่อดักให้มันอยู่ในภูเขาน้ำแข็งซึ่งจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำก็ได้เป็นหนึ่งในวิธีที่ถูกพิจารณาเช่นกันแต่กลยุทธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเหล่านี้ต้องถูกยกเลิกไปในที่สุดเนื่องจากเรือไททานิกเปราะบางเกินกว่าจะกู้คืนได้ขณะที่ราวบันไดเรือไททานิกกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการพังทลายแบคทีเรียที่กินโลหะก็ยังคงกินซากเรือเดินสมุทรอยู่เรื่อยๆบริษัทสำรวจใต้ทะเลแห่งหนึ่งวางแผนที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของเรือในการสำรวจประจำปีพวกเขาหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยพวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรือไททานิกมากขึ้นและยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศที่เรืออับปางสร้างขึ้นด้วยเรือเดินสมุทรอายุกว่า100ปียังคงได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำลึกทุกวันผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดการณ์ว่าเรืออาจจะหายไปในอีกไม่กี่ทศวรรษจากรูบนตัวเรือดาดฟ้าที่มีผู้โดยสารหนาแน่นในขณะที่เรือจมได้พังลงมาโรงยิมใกล้บันไดใหญ่ก็พังลงมาเช่นกันและจากการสำรวจในปี2019พบว่าอ่างอาบน้ำของกัปตันซึ่งมองเห็นได้หลังจากผนังด้านนอกของห้องโดยสารของกัปตันหลุดออกไปไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วการสำรวจประจำปีเหล่านั้นยังได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงปูและปะการังน่าแปลกที่ในซากเรือไททานิกมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่พบได้ที่นี่เท่านั้นดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกมันสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็คือฮาโลโมนัสไททานิก้ามันคือแบคทีเรียและถูกค้นพบบนซากเรือไททานิกสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้คือมันสามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่เข้มจัดนอกจากนี้ยังต่อต้านสารปฏิชีวนะหลายชนิดซึ่งแตกต่างจากแบคทีเรียประเภทอื่นๆอาจจะเป็นเพราะซูเปอร์แบคทีเรียนี่เองที่ทำให้ตัวเรือเหล็กเสื่อมสภาพเร็วมากคณะสำรวจจะสำรวจเศษซากมากมายและสิ่งของต่างๆบริเวณนั้นด้วยบนซ้ายยังมีร่องรอยของใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเช่นเสื้อผ้าและกระเป๋าเดินทางหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับสิ่งของจากเรือไททานิกก็คือรองเท้าของผู้โดยสารสิ่งของจากไททานิกส่วนใหญ่ที่สูญหายในทะเลเสื่อมสภาพหรือหายไปอย่างสมบูรณ์แต่ไม่ใช่กับรองเท้าดูเหมือนว่าพวกมันจะสามารถต้านทานสภาวะที่รุนแรงได้ยิ่งไปกว่านั้นหนังส่วนใหญ่ของรองเท้ายังคงสภาพอย่างดีซึ่งอาจจะเป็นเพราะแทนนินซึ่งเป็นสารที่ใช้ในกระบวนการฟอกหนังช่วยให้รองเท้าสามารถต้านทานแบคทีเรียที่เป็นอันตรายซึ่งพบได้ใต้น้ำการสำรวจทั้งหมดนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นหากเป็นเช่นนั้นฉันก็มีข่าวดีมาบอกคุณคุณอาจจะเข้าร่วมการสำรวจได้ด้วยนะหากคุณต้องการสำรวจเรือไททานิกเป็นการส่วนตัวคุณต้องวางแผนล่วงหน้าและสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญภารกิจกับ Ocean Gateซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบการเดินทางอย่างไรก็ตามประสบการณ์นี้มาพร้อมกับราคาสูงถึง 250,000 ดอลลาร์และถึงจะมีค่าใช้จ่ายสูงขนาดนี้แต่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีจำนวนคนสนใจมากมายเนื่องจากเป็นจุดที่ถูกจำกัดหากคุณได้ลงไปสำรวจด้วยคุณจะมีโอกาสได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านชีววิทยาทางทะเลสมุทรศาสตร์เรือไททานิก DNA และผู้เชี่ยวชาญมหาสมุทรลึกที่พักและอาหารบนเรือสนับสนุนงานประดาน้ำใต้ทะเลก็รวมอยู่ด้วยแถมยังมีการฝึกอบรมและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งก่อนและระหว่างภารกิจเสริมให้อีก
และสุดท้ายคุณไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์มาเองเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามีอุปกรณ์การสำรวจให้ได้ใช้ด้วยแน่นอนว่าเรือมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ดีกว่าที่มีอยู่บนเรือไททานิกแต่เรือลำนี้ยังคงเป็นชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดามากมายอย่างข้อเท็จจริงที่ว่าเสียงบูดของเรือไททานิกดังพอที่จะได้ยินไปไกลกว่า18กิโลเมตรหรือการที่ตัวเรือทาสีด้วยส่วนผสมพิเศษของตะกั่วแดงและน้ำมันลินซีดซึ่งเชื่อกันว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจริญเติบโตของสาหร่ายทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลอื่นๆอย่างไรก็ตามแม้ท่ามกลางความเชื่อที่โด่งดังมากมายปล่องควันปล่องที่4อันเป็นเอกลักษณ์ของเรือกลับใช้งานไม่ได้และถูกใช้เพื่อการระบายอากาศและความสวยงามเท่านั้นหนึ่งในข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของมันคือจำนวนเรือชูชีพแม้จะมีขนาดใหญ่และหรูหราแต่เรือไททานิกมีเรือชูชีพเพียง20ลำเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอที่จะช่วยชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดเมื่อชนกับภูเขาน้ำแข็งเรือไททานิกอาจเป็นเรืออับปางที่มีชื่อเสียงที่สุดแต่ไม่ใช่มันแค่ลำเดียวกองเรือของกลุ่มไลคานก็มีเรื่องราวคล้ายกันกองกำลังนี้เป็นกองกำลังทางเรือขนาดใหญ่ที่กลุ่มไลคานผู้ปกครองชาวมองโกสร้างขึ้นในศตวรรษที่13กองเรือนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางไปญี่ปุ่นและสถาปนาให้ชาวมองโกเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจในภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามในปีค.ศ.1281กองเรือต้องประสบกับสภาพอากาศเลวร้ายและได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเรือหลายลำถูกทำลายตำนานเล่าว่ากองเรือถูกพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่พัดจนพังเสียหายจนรู้จักกันในชื่อกามิกาเซ่หรือลมศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อว่าพายุที่รุนแรงนี้ถูกส่งมาจากวิญญาณชั้นสูงเพื่อปกป้องญี่ปุ่นจากพวกมองโกความจริงเกี่ยวกับการหายไปยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามซากปรักหักพังของกองเรือหรือบางส่วนของมันดูเหมือนจะถูกค้นพบในทศวรรษที่1980โดยนักโบราณคดีชาวเอเชียพวกเขาขุดทั่วไซต์และศึกษาซากเรือตรงบริเวณที่ใกล้กับอ่าวอิมาริซากเรืออับปางนี้ถือเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเป็นเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าชาวมองโกเตรียมพร้อมมาอย่างดีแค่ไหนเกี่ยวกับเรือของพวกเขาในสมัยนั้นอีกเรื่องที่น่าสลดใจก็คือเรื่องราวของ RMS Empress of Ireland นี่คือเรือโดยสารของอังกฤษที่มีการให้บริการจนถึงเดือนพฤษภาคม1914มาเป็นช่วงที่เรือกำลังแล่นจากเมืองควิเบกไปยังเมืองลิเวอร์พูลแต่เรือดังกล่าวได้ชนเข้ากับเรือบรรทุกถ่านหิน SS Storstad ของนอร์เวย์ท่ามกลางหมอกนอกชายฝั่งริมูสกี้รัฐควิเบกการปะทะกันทำให้เกิดรูขนาดใหญ่ที่ด้านข้างของ Empress of Ireland และน้ำก็ไหลเข้าเรืออย่างรวดเร็วและจมลงลูกเรือและผู้โดยสารไม่ทันตั้งตัวและหลายคนไม่สามารถอพยพได้ทันเวลาโดยรวมแล้วมีผู้สูญหาย 1,012 คนในหายนะครั้งนี้ทำให้เป็นเหตุการณ์ชนกันทางทะเลที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของแคนาดาความพยายามในการกู้ภัยถูกขัดขวางเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดีและความจริงที่ว่าเรือชูชีพหลายลำได้รับความเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ทำให้ผู้รอดชีวิตจากเรือจมมีเพียง465คนและหลายคนได้รับการช่วยเหลือโดย Storstad ซึ่งยังคงอยู่ในพื้นที่ถึงจะได้รับความเสียหายก็ตามการโจมของ Empress of Ireland เป็นโศกนาฏกรรมระดับชาติในแคนาดาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางทะเลและการจัดตั้งหน่วยยามฝั่งเรือยังคงอยู่ที่ด้านล่างของแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ซึ่งได้กลายเป็นจุดดำน้ำยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำ